ทีนี้ค่ะขยับมาที่ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกชุดใหญ่ที่จะแข่งขันกันในช่วงฟีฟ่าเดย์นี้กันหน่อยค่ะล่าสุดนะคะรุ่นใหญ่อย่างพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาค่ะก็ออกมาบอกว่าเป็นแง่ดีนะในชุดนี้เนี่ยที่มีแข้งดาวรุ่งติดกันมาเพียบเลยค่ะสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะที่จะมีคิวทำการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร2นัดตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ค่ะในช่วงที่จะบุกในเกมที่จะบุกไปเยือนไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงในวันที่16แล้วก็19มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งทางพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาค่ะศูนย์หน้ามากประสบการณ์ของทีมเนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าดีใจทุกครั้งนะที่มีชื่อติดในทีมชาติซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ปรับสภาพร่างกายให้พร้อมซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่เราได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่ๆหมุนเวียนกันเข้ามาในแคมป์ทีมชาติหลายคนเนี่ยทำผลงานได้ดีแล้วก็ได้รับโอกาสเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมน้องๆด้วยซึ่งภายในแคมป์เนี่ยก็พยายามที่จะช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็แสดงศักยภาพออกมาในการเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ให้อย่างเต็มที่ซึ่งการแข่งขันกับไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยก็จะเป็นเกมที่จะพิสูจน์เรื่องของการออกไปเล่นเกมนอกบ้านของทีมชาติไทยซึ่งในหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราออกไปเล่นเป็นทีมเยือนเราจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราต้องแก้ไขก่อนที่รายการชิงแชมป์เอเชียที่จะมาถึงนี้ค่ะซึ่งในตอนนี้ค่ะทัพช้างศึกของเราเนี่ยตอนนี้ก็ยังขาดอีก3นักเตะที่ยังติดภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดนะคะได้แก่อันเดสตอร์ค่ะรวมไปถึงสุภโชคสารชาติที่จะตามมาสมทบในวันที่12มิถุนายนในขณะที่อีก1รายค่ะอย่างพี่เจชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยก็จะตามเข้าแคมป์มาในวันที่13มิถุนายนนี้ครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยใน FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้นะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16มิถุนายนเลยจะเป็นไต้หวันเจอกับไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงในเวลา6โมงเย็นค่ะส่วนวันที่19มิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นฮ่องกงเจอกับไทยที่ฮ่องกงสเตเดียมเวลา1ทุ่มตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเก็บแรงกิ้งเก็บเรื่องของคะแนนด้วยแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ทีมน้องๆรวมไปถึงนักเตะที่ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องของการติดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยได้เจอกับประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ไปแข่งขันต่างประเทศด้วยนะคะก็จะได้อีกหนึ่งประสบการณ์ที่มันไม่เหมือนกับแข่งในบ้านเราช่วงหลังก็เห็นแล้วก็ชื่นใจว่าการแข่งขันอุ่นเครื่องเราเดินทางไปแข่งที่นู่นที่นี่ปกติเชิญเข้ามาแข่งตลอดเลยโปรแกรมเราดีแล้วก็ดูนี่มีหลายคนเขาเตรียมจะเดินทางไปไต้หวันไปฮ่องกงไปเชียร์ทีมชาติไทยแล้วนะแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามก็เดี๋ยวส่งกำลังใจกันต่อไปนะคะWe'll be right back.